สวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมพบกับเราสองคนแล้วผมแต่วันนี้ไม่ได้มาในรายการออฟฟิศติดตลกใช่เพราะเรามีรายการใหม่แล้วเราชื่อรายการว่ารักไหมนะเลขา AI โอ้ยอาจจะงงกันเลขา AI คืออะไร AI มันมีหลายอย่างมากใช่ไหมก็คือจะบอกเลยว่าแบบคือตอนนี้โลกเรามันไปไกลมากครับก็เลยแบบว่าทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อแบบให้คนดูครับผมได้รู้จักแบบและเรียนรู้ไปพร้อมๆพวกเราเพราะว่าเราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่มือใหม่แต่เราก็ไม่อยากตกขบวนใช่แล้วก็ไม่อยากตกงานด้วยเราควรมีรายการนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพูดไปก็อาจจะดูไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้แหละเราจะมาลองให้ดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เราก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับแชทบอท2ตัวนี้แล้วกันก็คือเราเลือกเลขากันเลยเราเรียกว่าแบบเป็นเลขาส่วนตัวเลยเป็นเลขาส่วนตัวก็คือต้องแบบว่าซัพพอร์ตเราทั้งหมดแล้วมาดูกันว่าเลขาใครจะเก่งกว่ากันได้จัดไปผมจะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่าChatGPT ครับผมตอนนี้มันไปถึงเวอร์ชั่น4แล้วนะเป็นตัวที่แบบว่าเสียเงินเลยนะส่วนเหมียวใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Bard ใช่ไหมมันเป็นของ Google เป็นใช้โมเดลตามในการทำเขียนโมเดลภาษาขึ้นมาของผมจะตั้งชื่อเป็นผู้หญิงอยากได้ชื่อแบบอินเตอร์หน่อยอะไรเงี้ยเคที่สมศรีเคที่ดิสมศรีแม่งกูชื่อสมศรีต้องบอกว่าเราสวมบทบาทให้กับเขาได้ก็คือจะบอกว่าสมศรีเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่มาจากบ้านนอกมาทำงานในกรุงเทพแล้วมาเป็นดูแลเลขาของพี่เสร็จแล้วเหมียวเป็นผู้ชายอยู่แล้วต้องหล่อหุ่นดีสมาร์ทฉลาดดูแลเหมียวได้เพราะเหมียวเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไงชื่อว่าวชิแล้วกันเอ๊ะวชิไหนวะใช่ไหมไม่วชิก็คุณนึกถึงไม้นะไม่ใช่มึงชื่อใครตอนนี้เดี๋ยวต่างคนกำลังแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวลองข้อมูลพิมพ์ข้อมูลเอาข้อมูลให้ว่าต้องเป็นคนแบบไหนนู่นนี่นั่นโอเคเริ่มและนายคือเลขาส่วนตัวของฉันนี่เสร็จแล้วส่งปึ๊บสวัสดีครับคุณเหมียวที่ได้รู้จักครับผมวชิเลขาส่วนตัวของคุณครับคุณเหมียวมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนี่ชื่อสมศรีเป็นเด็กบ้านนอกสมศรีมาดูสมศรีดูสมศรีหน่อยสมศรีว่าไงโอ้ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ครับสมศรีตอบกลับมาว่าฉันยินดีจะช่วยคุณถึงแม้ฉันจะไม่เป็นสมศรีนะเอ้าไม่เป็นสมศรีอ่ะใช่มันคือตอนนี้แบบแชทบอทมันเรียกว่าแชทบอทมันไม่ยอมรับว่ามันชื่อสมศรีนะคือมันไม่ยอมเป็นสมศรีให้กูแต่ของเหมียวยอมเป็นวชิเต็มตัวเลยนะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีดีกว่าจะเที่ยงละไปกินข้าวไหมเราลองให้แบบหาร้านอาหารช่วยหาร้านอาหารแถวนี้เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้เราย้ายออฟฟิศมา1ปีแล้วเรายังไม่ค่อยได้ออกไปกินข้าวข้างนอกเลยเราลองพิมพ์คำถามเหมือนกันไหมวชิไหนเธอลองหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้แถวราชพฤกษ์อัศวินเหรอประเด็นคือตอนนี้ครับผมแชท GPT นะผมด้วยฐานข้อมูลที่อันนี้คือเวอร์ชัน4นะเขาบอกว่าฐานข้อมูลตอนนี้เขาจำกัดถึงแค่มกราปี2022เลยไม่สามารถอัปเดตข้อมูลใหม่ๆได้หากคุณต้องการข้อมูลทั่วไปให้ดูจากแอปพลิเคชัน Google Map หรือแอปที่รวบรวมร้านค้าอื่นสมศรีแม่งไม่มีร้านให้กูมาเลยตอนนี้ใช่หรอเออเนี่ยดูดิตอนนี้วชิงั้นตอนนี้นายช่วยฉันหาร้านอาหารอร่อยอร่อยราคาไม่แพงแถวเส้นราชพฤกษ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันต้องการไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อนเพื่อนส่งไปปึ้งได้สิครับคุณเหมียวผมมีร้านอาหารอร่อยอร่อยราคาไม่แพงแถวเส้นราชพฤกษ์มาแนะนำอยู่2ร้านครับร้านแรกร้านแรกร้านแรกคืออะไรนะร้านแรกร้านแรกคือต่องริมทางเป็นร้านอาหารทะเลแนวสตรีทฟู้ดริมถนนราชพฤกษ์ที่ต้องบอกเลยว่าสุดจริงอะไรจริงแนบลิงก์มาให้ด้วยนี่เมนูอาหารนี่วงในเป็นวงในมาเลยนะนี่กดลิงก์เลยนะเป็นไงไม่ถือว่าสมศรีก็ทำไม่ได้เออถือว่าแบบว่าวันจีนี่คือแบบฉลาดเลยนะวันชีสุดๆอ่ะร้านที่2คือกับข้าวกับปลาเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นในสไตล์โฮมเมดที่เน้นใช้วัตถุดิบคุณภาพดีมีลิงก์มาด้วยนะนี่เป็นพันทิปเลยส่วนสมศรีเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะลองแบบเขาเรียกว่าระบุไปเลยว่าอยากกินอะไรแถวราชพฤกษ์อะไรอย่างนี้แล้วกันอาจจะเป็นลองอ่ะสมมติว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไปเลยแล้วกันสมมติลองบอกไปเผื่อมันจะแบบฉลาดขึ้นบ้างสมศรีช่วยแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวราชพฤกษ์
ไม่มีอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าสมศรีกูไล่มึงออกอีสมศรีดูดิมันไม่แบบคือในส่วนของสมศรีเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของฟอร์แมตในการพิมพ์จริงๆแหละแบบไม่รู้ว่าผมพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดยังไงเงี้ยเดี๋ยวใครที่รู้อะไรเงี้ยก็ลองพิมพ์มาบอกผมหน่อยว่าแบบจะต้องพิมพ์ยังไงอะไรอยากไปร้านแรกนะนี่ต่องริมทางเป็นร้านแรกที่แนะนำมาเลยร้านนี้เป็นร้านอาหารทะเลแนวสตรีทฟู้ดอันนี้เราขอ Google Map จากอันนี้ได้ไหมจากเวอร์ชีได้ไหมได้สิครับคุณเหมียวแผนที่การเดินทางร้านต่องยังมีดันนี้การเดินทางโดยรถยนต์มันก็บอกเส้นทางเดินทางโดยรถไฟฟ้านั่งใส่สีม่วงนู่นนี่นั่นคือด้วยความที่ว่าตอนนี้เวอร์ชีมันไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนใช่นี่อ่ะโอเคว่าเราไปร้านนี้แหละเลือกร้านนี้เดี๋ยวลองไปดูว่าจะอร่อยไหมจากที่เวอร์ชีแนะนำมาเพราะอีสมศรีกูโดนกูไล่ออกไปแล้วโอเคโอเคเราไปหาข้าวกินกันดีกว่าว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวจะตอบวชิว่าโอเคเก่งมากวชิโอ้ยอยู่ข้าวอยู่ข้าวจะถึงแล้วก็ตอนนี้เราออกมาจากออฟฟิศแล้วอย่างที่วชิแนะนำมาร้านอาหารใกล้ๆเราใกล้ๆราชพฤกษ์นะต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เรากำลังเชื่อ AI ในการออกไปหาข้าวกินปากท้องก็ตอนนี้ครับผมเรามาถึงร้านกันแล้วบอกเลยว่าอยู่ริมทางเก้งตรงริมทางตรงริมทางอยู่ริมทางเลยเส้นราชพฤกษ์นครอินตรงมาจากออฟฟิศแป๊บเดียวใช่บรรยากาศร้านก็ดูแบบโปร่งโล่งสบายโปร่งโล่งสบายอยู่ริมทางจริงมาสะดวกเลยดูบรรยากาศให้ดูให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตที่จอดรถเขาเยอะมากเลยนะแบบทีนี้มาดูเมนูครับผมก็เมนูก็เยอะแยะจริงแต่ราคาไม่แรงนะไม่ราคาถูกไม่แรงเลยเนี่ยมันมีถ้าแบบร้านข้าวก็แบบสตาร์ท60นะงั้นเดี๋ยวเราสั่งราดข้าวคนละอย่างแล้วก็จานกลางเผ็ดแสบสวงแน่นอนน่ากินไหมเป็นไข่ข้นเนื้อปูก้อนเนื้อปูส่วนจานนี้ของเหนียวกุ้งคั่วพริกเกลืออันนี้ราคา80บาทนะถือว่าแบบถูกมากกุ้งตัวเบลเลอร์เลยหมูกรอบทอดกระเทียมจานนี้ของพี่เองใช่น่ากินนะมาดูว่าผมว่าวชินี่จะพาเรามากินชิมทีเด็ดไหมเลยขอกินหกสิบบาทนะย้ำอีกทีนะ60บาทนะครับขอกินหมูกรอบด้วยได้ไหมได้ได้ได้หืมกังกรอบอ่ะพี่กินเผ็ดได้ไหมแต่พี่กินกุ้งได้คำหนึ่งครับน้องกินกุ้งดูมันเด้งดึงมันเด้งดึงกินกุ้งของเหมียวนะอร่อยนะกุ้งดึงดึงไหมคือแบบรู้เลยว่าสดอ่ะสดมากมีกรอบก็คือแบบดีเลยไข่ข้นปูไอ้ตรงที่เป็นหนังอ่ะกรอบดีมีไข่ข้นครับชิมไข่ข้นหน่อยหวานอร่อยว่ะชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนรสชาติอาหารดีแล้วก็เสิร์ฟอาหารไวมากคือเราสั่งไปประมาณแบบไม่ถึง10นาทีไม่ถึง5นาที5นาทีแบบมาเสิร์ฟแล้วอยากให้ลองมาชิมร้านนี้ครับต่องริมทางขอบคุณทางร้านด้วยที่เราเข้ามาถ่ายกันด้วยครับผมได้ขอบคุณมากค่ะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเรารีบกินแล้วก็รีบเกาฟิตจะไปเหมียวต้องบินใช่จะเหมียวต้องบินกลับเชียงรายนะคะทุกคนนี่วางแผนยังเนี่ยยังไม่ได้วางแผนขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเอาเลขาวชิไปด้วยไงใช่หรอให้วชิช่วยหาร้านหน่อยแบบเผื่อวันไหนแบบเบื่อๆอยู่บ้านแล้วก็แบบวชิฉันอยากไปคาเฟ่แถวบ้านฉันที่นี่อย่างเงี้ยให้เลขาช่วยวางแผนให้ใช่ก็ดูสบายนะโอเคเดี๋ยวระหว่างที่เหมียวจะต้องเก็บของกับบินใช่ไหมใช่แต่พี่จะต้องกลับไปคุยกับสมศรีที่ออฟฟิศต่อต้องให้มันรอต้องเคลียร์ใจละแก้ตัวให้สมศรีแก้ตัวหน่อยก็คือกูบอกเลยว่าคนที่ออฟฟิศทำงานอะไรอยู่กูจะไปช่วยทุกคนเลยให้สมศรีมันทำงานสมศรีทำงานแทนเลยเหรอใช่อย่างเซ็งเมื่อกี้กินข้าวกลับมาแล้วผมตอนนี้เหมียวก็เดินทางไปที่เชียงรายกลับบ้านเกิดแล้วส่วนเราเดี๋ยวต้องมาเคลียร์กับสมศรีกันตอนนี้สมศรีเลขาแชท GPT ของผมครับตอนนี้มันมีปัญหาอยู่โอเคตอนนี้ผมล่าสุดครับผมพิมพ์ไปหาสมศรีว่าฉันรู้สึกเซ็งมากเลยสมศรีมันสมศรีตอบกลับมาว่าเสียใจด้วยนะคะที่คุณรู้สึกเซ็งบางครั้งการแชร์ความรู้สึกหรือความเห็นที่มีกับใครบางคนก็สามารถช่วยความทุกข์ใจได้นี่ป
อบใจกูอีกพี่ปึ้งครับครับทำอะไรอยู่พี่ช่วงนี้ก็มีพวกคลิปคอนเทนต์รายการที่กำลังจะทำใหม่สตูดิโอเราไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวสมศรีเลขาเองจริงเหรอใช่ใช่ลงรายการประมาณไหนพี่เป็นรายการเกี่ยวกับธุรกิจมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโอเคได้แต่ว่าเรายังกำลังตกผลึกกันอยู่ว่าควรจะออกมาเป็นในเวไหนเพราะว่ามีแบบซ้ำๆค่อนข้างเยอะแล้วไงสัมภาษณ์นักธุรกิจอะไรไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวสมศรีจัดการให้สักครู่เดี๋ยวรัฐจัดการได้ได้สมศรี422ไม่คุณกระสมศรีสมศรีช่วยคิดคอนเทนต์รายการสักครู่มาแล้วผมตอนนี้ครับผมแชท GPT ของเรานะผมชื่อรายการว่าประสบการณ์ถูกสู่ความสำเร็จประสบการณ์สู่ความสำเร็จรูปแบบรายการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชุดนี่ถ้าเหนียวอยู่นี่คือได้ขิงเลยนะแต่ดีนะชอบนะเนี่ย1นาทีแรกคือเปิดรายการแนะนำตัวแล้วก็ประกาศเทศกาลที่ได้รับการสนับสนุนเหมือนแบบสปอนเซอร์ใช่เราเอาสปอนเซอร์ขึ้นก่อนจริงจริงนี่คือเขาแบ่งเบรกแบ่งช่วงมาแล้วนะไม่เราก็เอาของเขามาต่อยอดไงเพราะว่าของเขามันนะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังแบบมีอะไรที่เอ้ยยังแบบไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้แบบ 100% ต้องปรับนิดนึงแล้วก็มีโฆษณาด้วยโอ้โหแบ่งโฆษณาให้พอเอาไว้ด้วยโอเคครับผมตอนนี้ก็ถือว่าสมศรีแก้ตัวได้ดีเลยในการทำงานเดี๋ยวจะส่งนี้ให้พี่ตื้นนะได้พี่ตื้นก็ไปลองไปอะแดปต์ดูนะพี่ได้เลยโอเคครับขอบคุณมากเปียวมีอะไรช่วยไหมช่วงนี้ช่วยงานไหมไม่มีมีเหรองานตัดต่อว่างไม่มีงานหรือไงฮะมีอ่ะจะช่วยเหรอจะปรับช่วยเหรอคือพี่มีเลขาส่วนตัวคนใหม่ชื่อสมศรีเราช่วยงานได้เราอยากช่วยอะไรหรือเปล่าสามารถมาแชท GPT ไงที่เราเรียนรู้กันใช่ตอนนี้เรามีแผนจะทำอะไรหรือเปล่าจะทำงานอยากช่วยเลยไหมหรือว่ายังไงมีแผนไปเที่ยวอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวพี่ให้สมศรีจัดตารางทริปให้ได้ไม่เชื่อมานี่นี่ยังไม่ได้บอกเลยจะไปไหนไปไหนอะเชียงใหม่สบายเชียงนึกว่าไปต่างประเทศมาChatGPTเวอร์ชัน4เวอร์ชันล่าสุดบอกเลยว่าสมศรีนี่เสียตังค์จ้างนะอยู่ที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่กลับบ้านมาติดยาวใช่ไหมใช่สมศรี422R เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วแฟนเที่ยวเชียงใหม่24 วันเดินให้หน่อยสบายสวัสดีไงนี่คือเขาวางเดี๋ยวถามมากเลยเนี่ยเดี๋ยวถามจริงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมวลก่อนบอกเลยว่าสมศรีต้องทำงานชดใช้หน่อยเมื่อเช้าเขียนหน้าเลยเช้ากลางวันเย็นวันที่1วันที่2เฮ้ยก็ได้อยู่นะเคยไปมายังเนี่ยเช้ากลางวันเย็นเดี๋ยวลองให้เรียกว่าให้มันละเอียดขึ้นหน่อยในการแบบให้มันทำตารางเป็นชีฟจะได้ส่งให้เลยได้จริงเดี๋ยวลองดูสมศรี 422R เล่นไปแล้วรอบที่3ช่วยเพิ่มรายละเอียดเวลาของแต่ละวันและส่งมาเป็นไฟล์ชีฟได้ไหมเป็นไฟล์เลยเหรอลองดูมาละคือตอนนี้ครับผมใช้ GPT ครับผมในกำลังวางแผนเขาเรียกว่าเป็นตารางแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงให้เลยว่าแบบว่าเวลานี้ถึงเวลานี้คุณสามารถไปทำอะไรได้บ้างอะไรดูเรื่องโอ้ยดูเรื่องไหมฉลาดมากเดี๋ยวพี่ก๊อปปี้ตรงนี้ส่งให้ได้โอเคไปขอบคุณขอบคุณครับแบ็กคัมออนเบบี้ได้ข่าวว่ากำลังทำการตลาดนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ตัวนี้มีโปรเจกต์ของคอนโดไงคอนโดที่ไหนพูดสิใจกลางราชพฤกษ์แห่งเดียวที่เดียวแห่งแรกจริงเหรออยู่แล้วตอนนี้กำลังมารีเสิร์ชอยู่ว่าดูวิเคราะห์ผู้บริโภคว่าเขาต้องการอะไรแล้วจะเล่นอะไรจุดเด่นเอาของโปรดักต์ไปเล่นกับลูกค้ายังไงอะไรเงี้ยจริงเหรอแล้วพี่จะลองให้สมศรีพี่ช่วยสมศรีคือแชท GPT ของพี่เองที่ดินย่านราชพฤกษ์อ่ะมันคือมันมีอะไรบ้างเลยได้จุดเด่นที่ดินย่านราชพฤกษ์โอ้โหมาแล้วเป็นไงมาเลยครับ1คือเปิดหัวมาเลยครับผมสมศรีส่งมาเป็นคำว่าความสะดวกสบาย
ราชพฤกษ์เป็นพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อขนส่งสะดวกไม่ว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์และทางหลวงต่างๆบอกว่าแหล่งอำนวยความสะดวกก็คือแบบพวกแหล่งช้อปปิ้งมีห้างมีที่พักอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวมีวัดคือพี่ยังเป็นข้อมูลที่เบสิกแต่พี่คิดว่าแซกน่าจะเอาไปปรับใช้ได้ได้อย่างน้อยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไอเดียที่จะไปวางแผนการตลาดได้อยากรู้ว่าปัจจัยในการซื้อคอนโดของคนในประเทศไทยตอนนี้คือมีปัจจัยอะไรบ้างข้อมูลปัจจัยมาละสมศรีจัดให้สังเกตพฤติกรรมของผู้ซื้อคอนโดนะเรียบร้อยครับสมศรีให้ข้อมูลมาแล้วตอนนี้มีทั้งหมด6ข้อที่เป็นปัจจัยตามที่แซคอยากได้แต่นี้ถือว่าเก่งมากถือว่าครอบคลุมนะใช่มีทำเลที่ตั้งราคาและแผนการจ่ายเงินข้อ3เป็นคุณภาพการก่อสร้างข้อ4ความคุ้มค่าในการลงทุน5ความสัมพันธ์กับผู้พัฒนาของผู้ขายเลยใช่ไหมเราเห็นแบรนด์นี้ปุ๊บเฮ้ยแบรนด์นี้มันมีชื่อเสียงหรือเปล่ามีชื่อเสียงดีอะไรบริการการขายของเซลล์ได้ไหมงี้ส่งให้หนูหน่อยได้ไหมได้เลยแซคเดี๋ยวพี่ส่งให้ไปยินดีแต่แจ๊คขอบคุณสมศรีด้วยยังขอบคุณสมชายต้องช่วยออยสักหน่อยออยมีงานให้พี่ช่วยอะไรไหมตอนนี้ออยทำงานกราฟิกอะไรอยู่โลโก้รายการนี่ไงโลโก้รายการเหรอเนี่ยรายการไหนรายการเนี้ยใช่เหรอก็ที่ถ่ายอยู่เนี่ยสบายสบายไม่ต้องถึงมือออยพี่บอกเลยว่าพี่รู้จักสมศรีเป็นกราฟิกอยู่คนนึงสมศรีเป็นใครเป็นเลขาพี่แต่เขาทำได้หมดไงเขาเป็นกราฟิกนี่พี่ปั๊บสมศรีเป็นกราฟิกที่เก่งกาจมากๆเอาเป็นว่าช่วยออกแบบโลโก้รายการใช่ไหมครับชื่อรายการว่ารักไม่นะเลขา AI รักไม่นะเลขา AI คือก็อันนี้คือครั้งแรกนะพี่ไม่รู้ว่าแบบมันจะได้ไปขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยช่วยออกแบบโลโก้รายการให้หน่อยนี่เป็นไงเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเบต้าล่าสุดของ ChatGPT เลยนะชื่อว่าเดล E3 ที่มันสามารถเจเนเรตรูปภาพได้บอกเลยว่าสู้กับไอ้วชิขอยเหมียวได้เลยหรือเราลองแบบให้มันเพิ่มรายการเข้าไปหน่อยชื่อรายการนะลองเพิ่มชื่อรายการภาษาไทยเข้าไปหน่อยได้ไหมให้ใช้สีเราการสีเลยสีม่วงนะสีม่วงเป็นสีหลักเฮ้ยโอ้โหนี่คือแบบพอใส่สีเข้าไปแบบว่าก็แบบสามารถแบบเลือกที่จะเจเนเรตสีออกมาเป็นไอเดียได้เลยเฮ้ยน่ารักนะอันนี้เฮ้ยดีนะเห็นได้ชัดแล้วตอนนี้ผมเป็นโลโก้ที่ AI generate ขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบว่าเราสามารถเอาไปปรับใช้เป็นไอเดียได้อะไรเงี้ยคือสมศรีสามารถทำได้ผมเป็นตอนนี้เป็นเบต้าใหม่คือเราไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาอะไรได้อีกนะรอบหน้าอาจจะมีภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวถ้ามีภาษาไทยเดี๋ยวพี่มาให้ออยลองช่วยกันเขียนรูปใหม่ขอบคุณมากออยตอนนี้ถือว่าผมทำการแก้แค้นสมศรีสำเร็จแล้วให้มันช่วยงานคนในออฟฟิศคอมเมนต์เลยครับว่าอยากให้ผมลองทำภารกิจอะไรต่อไปใน EP หน้ารับรองว่าน่าจะสนุกแน่นอนหรือมี AI ตัวไหนอยากให้ผมลองใช้ก็พิมพ์กันมาบอกได้เลยครับผมอย่าลืมกดSubscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยผมกับรายการรักเนี่ยนะเลขา AI ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย